สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะก็จะเป็นโยคะคลายเครียดค่ะสำหรับมือใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่ตอนนี้กำลังเครียดอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากภาวะภายในหรือภาวะภายนอกทุกอย่างค่ะในร่างกายของเราแม้กระทั่งจิตใจทำให้เกิดความเครียดได้เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาคลายเครียดไปพร้อมๆกันนะคะด้วยวิธีง่ายๆสามารถทำได้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าคนที่มีอาการบาดเจ็บกำลังเครียดมากจริงๆหรือว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะสามารถทำตามไปพร้อมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะท่าที่1ค่ะให้ทุกคนประสานฝ่ามือนะนั่งในท่าที่สบายๆได้เลยค่ะหายใจเข้านะคะลองยืดแขนให้สุดเหมือนเราสูดอากาศยามเช้าค่ะอาจจะปล่อยลมหายใจออกผ่านทางปากดีค่ะขออีกสัก3รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอาความเครียดของเราออกไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกคราวนี้ไปขออีก1รอบนะหายใจเข้าค่ะง่ายฝ่ามือแล้วลองหลับตาลงเหมือนเรายิ้มให้กับตัวเองค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าอาจจะเงยหน้าขึ้นไปเล็กน้อยยังคงใช้ลมหายใจต่อเนื่องนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วปล่อยลมหายใจออกผ่านทางปากเป็นยังไงคะท่าที่1 นะคะจบไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ท่าที่2ได้เลยเริ่มจากนะคะให้ทุกคนเหยียดขาออกไปทางด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วค่อยๆแทบขาของตัวเองคลายนิดหนึ่งหลังจากนั้นเอาฝ่าเท้าของเราประกบเข้าหากันค่ะยกแขนขึ้นมาหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยค่ะคราวนี้หายใจออกเอาคางชิดอกแล้วฝ่ามือของเราค่ะจับที่ฝ่าเท้าของตัวเองค่อยๆหย่อนศีรษะลงไปหลับตาลงได้เลยนะคะผ่อนคลายค่ะทุกคนพยายามไม่เกร็งเยอะถ้าเราตัวตึงอาจจะได้แค่นี้เอาแค่นี้ก็ได้นะคะหรือถ้าคนทางบ้านฝึกไปพร้อมกันมีหมอนใช้หมอนมาวางไว้ได้เลยแล้วเราก็เอาศีรษะของเราวางเหนือเหมือนเราหนุนหมอนได้เลยนะคะในระหว่างที่เราค้างท่าเราจะโฟกัสที่ลมหายใจลองหายใจเข้าหายใจออกไปตามบิวนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกปล่อยวางความคิดนะคะแล้วลองหายใจเข้าช้าๆอีกสักหนึ่งลมหายใจออกค่ะโอเคลืมตาขึ้นมาค่ะดันตัวขึ้นต่อไปนะคะเหยียดขาไปทางด้านหน้าเนาะคลายความเครียดกันนะคะเราคราวนี้เราจะลองแบบยืดลำตัวขึ้นไปใช้มือของเราค่ะซัพพอร์ตทางด้านหลังลำตัวนะคะเก็บท้องยกอกขึ้นหายใจเข้าเหมือนมองทางด้านบนค่ะหลับตาหายใจออกแล้วทางค้างท่าไว้ตรงนี้หรือถ้าคนที่ไม่มีอาการบาดเจ็บเส้นคอสามารถทิ้งศีรษะได้เลยเอาแบบสบายๆพอดีค่ะหายใจเข้าอกเราจะยกนึกถึงไว้ค่ะหายใจออกผ่อนคลายความเครียดตัดอะไรที่มันเป็นเรื่องเนกาทีฟออกไปนะคะสะบักบีบเข้าหากันคลายเส้นคอไปในตัวอีกสักหนึ่งลมนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะโอเคคิดว่าใน3ท่านี้นะคะอาจจะได้คลายความรู้สึกคลายลมหายใจกันมากขึ้นท่าต่อไปนะคะจะคล้ายๆท่าแรกค่ะให้ทุกคนประสานฝ่ามือหายใจเข้าวัดแขนดึงขึ้นต่อไปนะหายใจออกค่ะบิดทวิสต์ค่ะแล้วมองไปทางด้านหลังหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะรอบนี้ค้างท่าได้เลยอาจจะหลับตาลงค่ะ
เหมือนเดิมผ่อนคลายความคิดอยากนิ่งๆมากๆเหมือนส่งความรู้สึกมาอยู่ที่ตัวเองค่ะรับรู้การนั่งการบิดการเคลื่อนไหวของลมหายใจลืมตาขึ้นมาค่ะประสานฝ่ามือหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดไปฝั่งตรงข้ามนะคะเหมือนเดิมค่ะลองหลับตาแล้วรับรู้ร่างกายตัวเองตัดความคิดจากทางด้านนอกออกไปค่ะโอเคประสานฝ่ามือหายใจเข้าค่ะหายใจออกต่อไปค่ะในท่าสุดท้ายนะคะบิวจะให้ทุกคนลองฝึกลมหายใจไปพร้อมบิวนะจริงๆค่ะลมหายใจบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันต้องนั่งสมาธิจริงๆไม่ใช่นะคะเราแค่ฝึกลมหายใจเราแค่นำความรู้สึกของเรามาอยู่กับลมหายใจยิ่งลมหายใจของเราเคลื่อนไหวแบบช้าๆเราก็จะคลายความเครียดได้มากเพราะการที่เราโฟกัสกับลมหายใจทำให้จังหวะความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายความเครียดที่อยู่ในหัวของเราได้ปลดปล่อยออกไปค่ะเริ่มจากค่ะให้ทุกคนค่ะยกแขนทางด้านขวาขึ้นมาทำไปพร้อมกันได้เลยนะแล้วเอา2นิ้วค่ะนิ้วชี้นิ้วกลางของเราปิดเข้าไปใช้มือทั้งนิ้วโป้งมือของเราค่ะปิดที่รูจมูกขวามือซ้าย2นิ้วสุดท้ายค่ะเปิดรูจมูกซ้ายแล้วหลับตาลงหายใจเข้าช้าๆค่ะทางด้านซ้ายแล้วลองปิดรูจมูกทางด้านซ้ายปล่อยลมหายใจออกด้านขวาค่ะหายใจเข้าทางด้านขวาค่ะช้าๆลึกๆปิดรูจมูกขวาค่ะปล่อยซ้ายหายใจออกลองอีกสักหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าทางด้านซ้ายช้าๆค่ะปิดซ้ายนะคะเปิดรูจมูกขวาหายใจออกช้าๆจังหวะเดียวค่ะหายใจเข้าที่รูจมูกขวาปิดขวาค่ะเปิดซ้ายแล้วหายใจออกช้าๆวางมือลงค่ะหากทุกคนมีเวลานะคะสามารถฝึกลมหายใจแบบนี้ได้เลยนะซ้ายและขวาถือว่าเป็น1รอบนะคะลองฝึกดูอยู่ที่12รอบนะจะทำให้ความคิดความเครียดจากภายในสมองของเราค่ะได้โล่งได้ปล่อยออกไปสามารถทำแบบนี้ก่อนนอนได้นะคะจะทำให้การนอนของเรานอนได้ดีมากขึ้นประสิทธิภาพในการนอนดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณครีโอคะสาขาอุดมสุขถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่อง Mumster ด้วยนะคะ